วัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับพี่โก้นะพี่โก้สวัสดีครับครับผมสวัสดีครับพี่โก้ครับเป็นผู้จัดการขับเฮ้าส์และขับสนามแข่งขันครับแล้วพี่โก้มีหน้าที่อะไรบ้างครับก็ในส่วนของขับเฮ้าส์เนี่ยพี่ก็จะดูแลเรื่องเกี่ยวกับเสื้อผ้าของนักกีฬานะครับแล้วเรื่องอาหารการกินด้วยนะครับผมแล้ววันนี้มีการแข่งขันไหมครับมีครับวันนี้มีไชน่ามีการแข่งขันนะครับไชน่าคอนบิลพบกับแบงคอกครับผมอันนี้ห้องอะไรครับนี่ห้องนวดกายภาพครับเรามีการรักษาครับมีการนวดนักกีฬาแล้วก็มีการรักษาการบาดเจ็บครับครับแล้วนี่เป็นห้องอะไรครับเนี่ยนี่เป็นฟิตเนสเซ็นเตอร์ครับผมฟิตเนสเซ็นเตอร์เอาไว้ซ้อมนักกีฬาใช่ไหมใช่ครับมีการฝึกซ้อมสมรรถภาพความแข็งแรงของร่างกายครับอ๋อครับอันนี้คือห้องอะไรครับอันนี้เป็นล็อกเกอร์รูมของนักกีฬาครับผมอ๋อเอาไว้เก็บแต่ละคนจะมีล็อกเกอร์ของแต่ละคนนะครับแล้วก็ก่อนการฝึกซ้อมทางพี่ก็จะมีคนที่จัดเอาเสื้อผ้าชุดซ้อมมาแขวนไว้ให้นักกีฬาแต่ละคนตามเบอร์ครับนี่คือนักกีฬาสังกัดชัยนาท FC โชโชโมจิอยู่กับเราในวันนี้ฝากด้วยนะครับยูโรโชเนชิมัสชิโมจิอยู่ชัยนาท FC มานานแค่ไหนแล้วครับใช่そうですね僕は今年からチャイナと FC このチームに入ったんですけど、まあ、すごく環境もいいしみんな優しくてすごくいい状態でサッカーやれてますแล้วกติกาการเล่นล่ะครับそうですねサッカーのルールはまあ簡単で、まあ、時間内90分以内に1点でも多く点を取ったチームが、まあ、勝つっていうゲームなんですけど、まあ、世界中でも今すごく、ね、人気があっていろんな人がサッカーに携わっていますได้ความรู้เยอะมากจังเลยนะครับเป็นกำลังใจให้คุณชิโมจิซังครับสู้ๆはいまあこれからまたリーグのねシーズンがずっと続くんでぜひスタジアムに足を運んでタイのサッカー楽しんで見てくださいชิโมจิซังสู้ๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับของมาฝากครับผมโอ้ขอบคุณครับผมครับฉันเองก็อยากไปดูสนามมั่งจังอิจฉาพี่ชายจังเลย